มาถึงช่วงสุดท้ายกับเคล็ดลับในการขยายงานด้วยผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามนะครับพลาดไม่ได้ครับทีนี้เรามาเพิ่มเติมกันนิดนึงนะครับว่าในส่วนของช่วงนี้กิฟเฟอรินก็มีการทำการตลาดนะครับมีสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมกิฟเฟอรินชาแนลอยากจะถามว่ามีวิธีการใช้ประโยชน์จากสถานีโทรทัศน์กิฟเฟอรินชาแนลยังไงบ้างถามคุณแอมก่อนค่ะอย่างห้องหนูนะคะก็จะดูอยู่ที่อีกบ้านหลังนึงของป้านะคะเพราะว่าห้องตัวเองไม่ได้ซื้อทีวีนะคะคือชอบความสงบนะคะนะคะก็ตอนเช้าก็จะไปดูเพราะว่าเราต้องรีบแต่งหน้ารีบทำนู่นทำนี่เรื่องธุระให้เสร็จก่อนเที่ยงนะคะเพราะหนูทำงานช่วงบ่ายนะคะอย่างการมีโฆษณาในเรื่องของ Gifree Channel นะคะลูกค้าค่อนข้างที่รู้จักในตัวของผลิตภัณฑ์ค่อนข้างเยอะเพราะทีมงานหนูส่วนใหญ่จะยอมรับว่าเก่งในเรื่องของสินค้านะคะแล้วเขาก็จะฟังว่าหมอพูดเรื่องอะไรบ้างแล้วเขาจะชอบตรงที่ว่าเวลาหมอออกมาพูดแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแต่ละเขาเรียกว่าจบแต่ละสาขามาไม่เหมือนกันแล้วก็มีข้อมูลที่ชัดเจนในเรื่องของผลิตภัณฑ์ค่อนข้างสูงนะคะแล้วตัวลูกค้าที่เขาดูนะคะเขาก็โทรเอ้ยเห็นน้องแอมไปเที่ยวเกาหลีด้วยอะไรเงี้ยเขาก็จะโทรมาเล่าความสนุกสนานเออหรอมันเป็นยังไงอะไรยังไงคือเขามีความคึกคักกับตัวสินค้าตัวเนี้ยตัวสินค้าตัวนี้นะคะก็คือตัว product ในของ Gifree Channel นะคะแล้วตัวล่าสุดที่โฆษณาไปก็คืออาบารอนคอลลาเจนนะคะบางทีตัวโฆษณาตัวนี้พอเขาเห็นความชัดเจนในการใช้ผลิตภัณฑ์จริงๆนะคะแล้วเขาได้ยินจากเราด้วยนะคะกึ่ง 20% 90% ที่เขามั่นใจจากเราบ้างนะคะแล้วพอเขาไปฟังความมั่นใจในช่องทีวีอีกระดับหนึ่งเขาก็เลยเกิดความมั่นใจว่าเออเฮ้ยมันดีจริงซึ่งคำพูดเราตรงสเปคกับสิ่งที่คุณหมอพูดคือตัวนี้พอเขาใช้แล้วเขาสังเกตเขาก็เห็นผลเขาจริงๆนะคะริ้วรอยที่ไม่ลึกจนเกินไปนะคะถ้าริ้วรอยลึกหนูจะแนะนำให้ใช้โบท็อกนะคะก็คือตัวบิโอทรีน็อกของกิฟเฟอรีนนะคะเขาใช้คู่กันซะส่วนใหญ่ครับถามคุณเดี๋ยวคุณหลินเอาไว้ตอนท้ายนะถามคุณแจมบ้างว่าพอมีกิฟเฟอรีนชาแนลแล้วเป็นไงบ้างคือตอนนี้ทางบริษัททำเสื้อค่ะตอนนี้ทางบริษัททำเสื้อกิฟเฟอรีนออกมาใช่ไหมคะแชมป์ก็จะใส่แล้วก็โปรโมทว่าเออตอนนี้เรามีช่องของกิฟเฟอรีนแล้วนะคะเปิดดูหรือยังคะพอเขาเปิดดูเขาก็จะเออตัวนั้นตัวนี้ดีนะคะเขาก็จะโทรมาสั่งกับแชมป์ค่ะคือเราใช้ประโยชน์ตรงนี้ให้ได้มากที่สุดเขาดูเยอะไหมคะในต่างจังหวัดที่ราชบุรีดูเยอะนะคะเพราะว่ามันติดจานดามค่ะคุณหมอส่วนใหญ่เราก็จะใช้ประโยชน์ตรงนี้ค่ะก็คือทั้งผู้บริโภคทั้งนักธุรกิจใช่ค่ะเพราะว่าอย่างแชมป์เนี่ยไกลคือไกลจากโรงแรมมินทาใช่ไหมคะเวลานานๆครั้งถึงจะได้มาก็คือจะให้ทีมงานดูพวกผลิตภัณฑ์จากช่องของกิฟเฟอรีนด้วยค่ะครับก็เรียกว่าทำให้คนโทรศัพท์มาหาเราบ้างเรามีเรื่องไปคุยกับทีมงานบ้างบริษัทมีอะไรเราก็ใช้ประโยชน์ตรงนี้ให้ได้มากที่สุดครับครับถามคุณหลินบ้างครับจากกิฟเฟอรีนชาแนลตั้งแต่มีมาครับค่ะก็โฆษณาและก็โฆษณาด้วยครับก็หลินก็ดีใจนะคะที่ทางบริษัทกิฟเฟอรีนชาแนลมีกันช่องกิฟเฟอรีนชาแนลก็คือช่อง112ใช่ไหมคะตอนนั้นตอนที่มีใหม่ๆนะตัวหลินเองยังไม่ได้ดูเลยเพราะว่าฝ้าโล่งเนี่ยมั้ยคะฝ้าโล่งจานกระดับไปเรื่อยเนี่ยมั้ยคะโทรทัศน์ดับจานกระดับก็เลยไม่รู้บาดพอดีไปเจอลูกทีมเนาะเขาบอกว่าโอเคเจ้าไปเห็นช่องอันกิฟเฟอรีนชาแนลระบออันเพื่อนเอาคนลอยนั่นแม้ว่าสันบาคุณโจกคืออะไรนะคุณโจกเอาคนพิการนะคะเพื่อนเอาคนลอยมาเบาแม้ขนาดลอยๆกันยังเหตุงานได้ว่าสันมันเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ไปปลูกทีมงานเราที่กำลังใจที่ไม่ดีที่จะไม่ต่อสู้แล้วมีปัญหาโน่นนั่นนี่มันกับวันที่เขาสอบเซลล์คอนเทสต์ที่เขาบอกว่าถ้าคุณมีปัญหาแล้วปัญหาน่ะมันไม่ใช่ปัญหาของคนอื่นหรอกมันอยู่ที่ตัวเราใช่ไหมคะเอาปัญหาของตัวเราไปยากน้ำปัญหาผู้นั่นผู้นี่แต่ถ้ามีกิฟเฟอรีนชาแนลมาดูคนที่เขาล้มลุกคุกคานมาจากต่างอาชีพคนที่ไม่เคยมีชีวิตที่ดีขึ้นเลยไม่เคยมีอนาคตที่บอกว่าจะมีบ้านมีรถมีอิสรภาพนะคะเขายังกลับมาทำได้มีกำลังใจทำนี่แหละค่ะมันก็ทำให้อีกหลายคนที่กำลังใจหมดใจอ่อนใจล้าและไม่มีกำลังใจในการทำงานก็เป็นอีกวิธีการนึงนะคะที่ได้ช่วยให้คนเหล่านั้นกลับมาและผู้มุ่งหวังใหม่เรานะคะเวลาเขาสมัครแล้วนะคะที่เขาจะตัดสินใจว่าจะเป็นผู้บริโภคหรือจะเป็นนักธุรกิจกันแน่ตัวหลินเองก็จะบอกว่าแม่ให้เจ้าเปิดเบิ่งช่องนี่น้ำเด้อหรือหน้าเจ้าเปิดเบิ่งช่อง112กิฟเฟอรีนชาแนลน้ำในเด้อว่ามันเปลี่ยนไปได้อีหลีบ่จากหลากหลายอาชีพแม่นบ่ค่ะซึ่งคุณหมอบ่ได้เอาคนที่
กะเลียดกะลาดเพิ่นมาเว้าอยู่แล้วเอาตามจริงเอาเรื่องเล่าที่ของแต่ละกลุ่มคนมาที่ประสบความสำเร็จมาเว้าจริงๆว่ามันสิเป็นไปได้อีหลีบ่น่ะแม่ค่ะตรงนี้ก็จะปิเป็นอีกตัวอย่างนึงหรือเป็นอีกสิ่งนึงที่มาเปิดใจให้คนใหม่นะคะหรือคนที่กำลังใจหมดไปแล้วน่ะกลับขึ้นมาอีกครั้งส่วนเป็นโฆษณาอัลบาโลนคอลลาเจนนั่นดีมากเลยนะคะเพราะว่าคนส่วนมากจะรู้แต่ว่าอัลบาโลนคอลลาเจนพอมาเห็นเรามีโฆษณาว่าปีหนึ่งเป็น10 ล้านขวดเนาะป่านนั่นอีหลีบอกมาโพดแต่สั่งสื่อได้ค่ะที่นี่จะเคยได้ขาย3กล่อง 1,700 แม่นบ่ค่ะ 1,170 แม่นบ่ค่ะเกิดสั่งเป็นผู้ละกอง10แถม1 10แถม1มันก็ง่ายล่ะก็ประกอบกันกับผู้ไปขายเป็นแห้งล้นไปเบิดแม่นบ่บาดที่แม่นบ่ค่ะนี่มันก็ดีไปแบบนี้ใช่มั้ยคะเราได้รับอรรถรสในการเสวนาแต่ทั้ง3ท่านเนี่ยเราจะสัมผัสได้ว่าเวลาเราฟังจะรู้สึกว่าเขาไม่หลอกเรานะสิ่งแรกที่สัมผัสได้เรารู้สึก3คนนี้เวลาพูดเรื่องเนี้ยเขาพูด1พูดความพูดออกจากใจจากใจไม่หลอกพูดสินค้าก็ไม่ได้ดูโอ้อวดสรรพคุณอธิบายอะไรก็เหมือนเขาได้ทดลองมาให้เราไปก่อนหน้านี้แล้วกินแล้วใช้แล้วและตัวอย่างของการเป็นผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ของทั้ง3ท่านเนี่ยจะเป็นอีกจุดหนึ่งก็คือเป็นตัวแสดงออกถึงผลลัพธ์ที่เรากินเองใช้เองเนี่ยน่าสนใจนะครับวันนี้อาจารย์เอกเนี่ยพูดคำถามน้องทั้ง3เนี่ยนะคะค่อนข้างไปทางผลิตภัณฑ์นะคะแต่หมออยากจะบอกว่าจากการที่ดูผลงานของทั้ง3ท่านเนี่ยเขามีทีมงานนะคะมีทีมงานที่แข็งแรงด้วยนะคะเพราะว่าทั้งยอดกลุ่มทีมการโกลสตาร์ซึ่งหมายถึงการขยายงานด้วยการแนะนำผลิตภัณฑ์เนี่ยมีบรอนซ์สตาร์ขึ้นใหม่มีซิลเวอร์สตาร์ขึ้นใหม่มีโกลสตาร์ขึ้นใหม่ตลอดเวลาและขณะเดียวกันเนี่ยทีมกลางพาราไดซ์ใหญ่เนี่ยมีคนทำงานจริงๆนะคะไม่ใช่ยอดที่เกิดจากการแนะนำเพียงสินค้าอย่างเดียวแต่มีดาวไลน์เนี่ยโตตามมาอย่างแข็งแรงทั้ง3ท่านนะคะหมอถึงอยากจะบอกว่าก็ที่เชิญทั้ง3ท่านมาเนี่ยเพราะว่าได้มองเห็นทั้งผลงานที่ทำตลอดมาเป็นผลงานที่โดดเด่นน่าภาคภูมิใจน่าชื่นชมนะคะตลอดจนวิธีพูดของทั้ง3ท่านเนี่ยพูดเราเห็นไหมคะว่ามีเสน่ห์ด้วยความเชื่อในสิ่งที่ตัวเองพูดอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็รักในสิ่งตัวเองพูดและตัวเองใช้อย่างแท้จริงด้วยค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ถือว่าดีมากที่สุดจริงๆนะคะครับก็คิดว่าวันนี้เราได้พูดคุยกันอย่างครบถ้วนมีทั้ง3ท่านอยากจะเสริมอะไรกับท่านผู้ฟังไหมครับมีไหมครับค่ะอย่างของหนูนะคะปัจจุบันนี้อายุ25นะคะสิ่งที่ได้รับของรายได้ของกิฟเฟอรีนนะคะหนูอยากจะพูดนิดนึงนะคะนิดนึงได้ค่ะปัจจุบันนะคะหนูอายุ25เต็มพอดีนะคะหนูมีรายได้จากกิฟเฟอรีนเมื่อเดือนที่แล้วล่าสุดนะคะ 72,000 บาทนะคะด้วยยอดกลุ่มธุรกิจนะคะ 650,000 เศษๆนะคะแต่คาดว่าเมื่อวานหนูเช็คยอดมา 500,000 กว่า 503,000 504,000 นะคะแต่คาดว่าสรุปรอบแรกนะคะน่าจะจบที่ประมาณ 650,000 ครับรอบ2นะเบสเสร็จรวมแล้วน่าจะไม่เกิน 800,000 นะคะหนูคาดว่ารายได้กับยอดธุรกิจของปีนี้สิ่งที่หนูวางไว้ตอนแรกว่าจะตัด X ปีนี้นะคะแต่ทีนี้หนูก็ยังไม่ตัดเอาไว้ตัดปีหน้านะคะสองสายพาราไดซ์พร้อมกันนะคะหนูก็มีทีมงานที่มาด้วยนิดนึงนะคะคุณหมอก็มีพี่วันนะคะที่อายุ57ซึ่งหนูภูมิใจมากนะคะหนูสามารถสร้างรายได้ให้กับเขาในปีแรกนะคะประมาณ 300,000 บาทนะคะอายุ57นะคะหนูขอแนะนำตัวคุณสุจารีสิทธาจารย์นะคะท่านที่2นะคะคุณวิภาพรคำวงคนนี้นะคะเขาเป็นทั้งเจ้าของกิจการทั้งทาวน์เฮาส์ทั้งบ้านเช่าเจ้าของรถตู้นะคะที่มีธุรกิจกว่า10ล้านที่เป็นเงินสดของเขาเองนะคะคุณวิภาพรคำวงค่ะครับแล้วก็ทีมงานคุณแม่ลำพึงภูมิสอนนะคะแล้วก็คุณรัชตะลายล่าสุดนะคะที่มาจากค่ายพี่ผู้ชายนะคะเป็นเจ้าของคาแคร์นะคะที่ลงธุรกิจก็หลักล้านเหมือนกันนะคะอย่างพี่รัชตะนี่เข้ามาธุรกิจกิฟต์ฟินเดือนแรกก็เป็นโกลสตาร์ที่มีรายได้ 11,000 บาทนะคะพอเดือนที่3นะคะเขาสามารถสร้างโกลสตาร์ในเดือนที่2ขึ้นมาได้เดือนที่3เขาปรับเป็นเมอร์คิวรี่เขามีรายได้จากธุรกิจ 18,000 บาทนะคะซึ่งหนูจะเน้นตัวเลขเพราะว่า1เราทำจริงเราได้จริงในตัวของสินค้านะคะซึ่งตัวเองจะมองตรงที่ว่าเราอายุน้อยก็จริงแต่มีเพื่อนที่จบปริญญาโทที่ลอนดอนนะคะเขากลับมาเรียนมาทำงานที่เมืองไทยทำงานที่เป็นครูสอนที่ปัญญาภิวัฒน์นะคะก็มีไล่ก็ไม่กี่หมื่นนะคะจบโทด้วยนะคะอายุ24นะคะเป็นเพื่อนกันนี่แหละไปเจอกันที่สถานที่ปฏิบัติธรรมนะคะก็เขาก็มาเล่าเขาก็เล่าความสุขของเขานั่นแหละว่าอันนี้จบอันนี้มาเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่ทีนี้เขาก็ถามหนูว่าหนูทำอะไรหนูบอกหนูทำกิฟเฟอรีนเขาบอกอายุเท่าไหร่25เหรอฉันนึกว่า30อะไรประมาณนี้ค่ะบอกไม่นะเรา25แต่ก็มีรายได้จากธุรกิจประมาณ 72,000 บาทนะคะแต่เป้าหมายของปีนี้นะคะที่หนูวางเอาไว้ก็คือจะกระทอยอดธุรกิจให้ได้หลักล้านให้ได้นะคะแล้วก็ปีหน้าตัด X แน่นอนค่ะ
ชิญคุณแชมป์ครับค่ะอย่างตัวแชมป์นะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคำพูดที่ว่าธุรกิจตรงนี้มันเป็นมรดกตกทอดและแชมป์ก็คิดว่ามรดกตรงนี้มันมีค่าไม่แพ้ทรัพย์สมบัติอื่นๆไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือที่ดินก็อยากให้สมาชิกทุกท่านนะคะทำไว้ให้ลูกเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่เห็นผลได้ชัดเจนอีกอย่างนึงอะค่ะขอบคุณค่ะครับเชิญครับคุณหลินค่ะก็สำหรับตัวหลินเองนะคะซึ่งตัวลินเองนะคะในขณะตอนนี้นะคะยอดกลุ่มทีมการก็ 500,000 กว่านะคะซึ่งก็อีกวันที่18นี้เนาะก็จะมีทีมงานสงสัยจะติดจูเนี่ยอยู่ประมาณทีดีๆด้วยนะคะ2รหัสก็คือโกสตากับเมอร์คิวรี่นะคะแต่ก็พยายามทำกันอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ซึ่งตัวลินเองภูมิใจในสิ่งนึงที่ตัวเองน่ะไปสามารถสร้างให้คนอีกกลุ่มนึงที่ให้เขามีรายได้เป็นรายได้ที่2ขึ้นมาจากแฟนเขาเป็นข้าราชการบ้างที่แบบว่ามีค่าคอมมีเงินเดือน 20,000 30,000 แต่พอมาทำในธุรกิจคิฟเฟอรินที่เขาทำแค่ 4-5 เดือนเขาก็ปรับวีนัสซึ่งมียอดกลุ่มกลาง 300,000 เนาะเขาก็มีรายได้คนละ 27,000 30,000 นั่นก็คือรายได้อะไรล่ะคะ4เดือนมันจะมี 20,000 30,000 แม่นบ่แม่คันบ่แม่นขายยาบ้าแม่นบ่ค่ะมันไม่ได้เด้มันไม่ได้แต่สิ่งที่ตัวหลินเองภาคภูมิใจในธุรกิจคิฟเฟอรินหลินทำมา2ปีกับ7เดือนนะคะซึ่งสิ่งแรกที่หลินประทับใจหลังจากเล่นการพนันหมดและตั้งหลักไม่ได้เลยนะคะอันนี้พูดความจริงนะคะเล่นการพนันหมดแล้วก็ตั้งหลักไม่ได้เลยลินได้รถ Honda Civic คันละล้าน 2-1 คันนะคะค่ะใกล้จะหมดงวดแล้วนะคะแต่เดี๋ยวนี้หลินก็ไปจอง Fortuner ล้าน6อีกแล้วนะคะมอแมนบายมีเงินเลยเฮ็ดตัวเวอร์ด้วยค่ะคนมันต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆเฮ็ดอัพจากของถึงแม่นบ่ค่ะเหมือนกับนายบอกว่าถ้าเราเป็นผู้บริหารระดับสูงมาแล้วพาหานั้นอาจเป็นเครื่องมืออาจอีกอันนึงที่ให้เขาเห็นภาพใช่ไหมคะและทำไปปีกับอีก1เดือนตรวจสอบได้นะคะคุณพรพิลมปีสวิงนะคะไปถามนักธุรกิจจังหวัดกาฬสินธุ์เลยนะคะว่าบ้านหลังละ1ล้าน 200,000 เงินสดนะคะตัวบ้าน1ล้าน 200,000 แล้วก็รั้วปูอะไรใส่โมเสียดอะไรทุกอย่างอีก 200,000เป็นเงินจากเงินกิฟฟารีนทุกบาท 1,400,000 จริงๆนะคะเพิ่งเสร็จเพิ่งขึ้นบ้านเดือนมีนาที่ผ่านมาวันที่9นะคะจัดงานใหญ่อลังการเลยเชิญคนบาดคนกิฟฟารีนสมาโพธิ์แท้ตะขาราชการ23กะเฮ็ดบ่ได้ป่านนี้แม่นบ่ค่ะอันเฮ็ดหยังเฮ็ดให้มันเกินคนไปเลยกิฟฟารีนมันต้องเฮ็ดได้แม่นบ่ค่ะหลังจากทำบ้านเสร็จแล้วดิฉันก็เริ่มเก็บตังค์อีกนะคะจากกิฟฟารีนวันที่8เดือนมิถุนายนดิฉันไม่เคยกดค่าคอมออกมาดูมาใช้ทั้งค่าคอมรอบแรกทั้งยูรอบ2ทั้งยูนิเลเวลทั้งอะไรทั้งเงินเดือนพาราไดซ์ดิฉันไม่เคยกดออกมาเลยใส่แต่เงินโบนัส 4,200 แมนบอมาล็อกปอกแปกแมนบอสิแปกดออกมาหยังแมนบอแม่เอาไว้ในหันแมนบอย่ามอยากใส่จังกดมาก8มิถุนาให้กับของขวัญกับตัวเองซื้อแหวนเพชร 120,000 ค่ะนี่ค่ะ 120,000กีฟารีนต้องเฮ็ดเก๋ๆไปเลยแม่นบ่ค่ะและเดือนเมื่อกี้นี้ที่ผ่านมานะคะย่านบ่คักแม่นบ่แม่ให้คนได้ว่าเฮ็ดหยังเฮ็ดมันเลิศโลดย้อนเงินกีฟารีนพอตาเฮ็ดกีฟารีนชีวิตเปลี่ยนเบิดซื้อสอยเพชรอีก 50,000 ค่ะนี่ค่ะคือคิดว่าการเสวนาในวันนี้เนี่ยก็ผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วใช่มั้ยครับว่าบรรยากาศของการเสวนาวันนี้จำได้มั้ยครับได้ทั้งอะไรครับความสุขได้ทั้งอรรถรสเต็มที่แล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนยังไม่ทันคุยกับ3ท่านเลยด้วยซ้ําแต่อย่างไรก็ตามครับเหนือสิ่งอื่นใดผมคิดว่าทุกท่านที่นั่งอยู่ในห้องนี้ก็มีความสามารถเช่นกันเราทุกๆคนที่อยู่บนเวทีก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับการเสวนาในวันนี้ขอเสียงปรบมือดังๆขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้ง3ท่านด้วยนะครับนี่นะครับคือเทคนิคดีๆนะครับที่จะทําให้ท่านขยายงานด้วยผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามนะครับดังนั้นการนำเสนอที่ดีครับจะทำให้ท่านนั้นประสบความสำเร็จในด้านธุรกิจด้วยครับท่านใดที่ยังไม่ได้รับชมนะครับและเปิดมาในช่วงนี้เข้าไปที่ Facebook ของเราได้ครับที่ www.facebook.com/gifferinchannel หรือไปรับชมคลิปย้อนหลังได้ที่ www.gifferinchannel.com ครับหรืออยากจะเขียนแนะนำรายการครับเขียนมาหาผมมาเล่าเรื่องให้ฟังหรืออยากจะมีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถเขียนอีเมลมาหาเราได้ที่ keytosuccess@gifferinchannel.com ครับเรื่องราวเหล่านี้ยังมีเพิ่มเติมอีกมากมายครับเพื่อให้ท่านสามารถประสบความสำเร็จด้วยตัวของท่านเองกับรายการ Key to Success วันนี้คงต้องลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ